อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับเฮ้ยโอเคงน้องห้ามออกจากห้องอย่าไปไหนเลยเราจะลำบากใจเบื่อจะตายอยู่แล้วนะถึงแค่อยู่ในห้องอีกวันเดียวเขาต้องอกแตกตายแน่หญิงเบื่ออย่างนั้นเหรอเรามาเล่นหมากล้อมกันดีไหมล่ะฮะด้วยหมากล้อมกันนะคะมันก็ไม่อยากเล่นนี่นาต่อให้เกิดเป็นหนูหากมันเบื่อรังของมันมันก็ขุดรูออกถ้าเป็นคนน่ะจะไปไหนไม่ได้ก็เหมือนอยู่คู่กันหน้าเบื่อจังเลยต้องหญิงอดทนรอหน่อยลมจะสงบถอย19ท้องฟ้าจะกว้างขึ้นแต่ว่าในจวนนี่มันคับแคบออกข้างนอกสีถึงจะกว้างใหญ่ไพศาลเสี่ยวซินจืออาจารย์คะข้าขอร้องแล้วนะให้ข้าเป็นหนูมุดรูเอาไปสูดอากาศหน่อยเถอะนะนะเดี๋ยวองค์หญิงไปไหนท่านพ่อข้าอยากออกไปข้างนอกถูกขังมาหลายวันแล้วข้าใกล้จะบ้าอยู่แล้วด้วยเจ้าเห็นที่นี่เป็นอะไรข้าสู่เอท้อยมีผู้ตามคำชามากมายหากข้าไม่สามารถกำราบเด็กประวันซื้ออย่างเจ้าด้วยข้าจะเอาอะไรไปสั่งคนอื่นพ่อไม่เพียงจะเห็นข้าเป็นนักโทษที่เห็นข้าเป็นศัตรูอีกด้วยเจ้าคือศัตรูตัวเองกูเชียนครับพาเขาไปครับท่านองค์หญิงคะนี่องค์หญิงท่านองค์แต่เท่าหยงลู่มาครับรีบไปต้อนรับครับแต่เท่าหยงลู่นี่ใครอ่ะทำไมพ่อถึงเกรงเขาอย่างเงี้ยได้ยินว่าเป็นองค์เหมือนกันนะมีตำแหน่งสูงทีเดียวเป็นคนโปรดของไทเฮาด้วยไม่ทราบว่าแต่เท้ามาเยือนถึงนี่ต้องขออภัยด้วยไม่เป็นไรเอานั่งก่อนสิขอบคุณไทเฮาข้ามาโดยไม่ได้รับเชิญท่านอ๋องก็ไม่รังเกียจข้าหรอกนะไม่หรอกครับข้าน้อยรู้สึกเป็นเกียรติที่ไทเฮามาเยือนนะครับได้ยินว่าท่านอ๋องย้ายออกจากราชสำนักมาเป็นที่ปรึกษาสถาบันการทหารทั้งที่ไม่เต็มใจเป็นความจริงหรือเปล่าคือเราเป็นข้าราชบริพารมีหน้าที่รับใช้ราชสำนักจะไม่พอใจได้อย่างไรล่ะครับในสนามรบเห็นข้าศึกแต่ในวงในมองไม่เห็นตัวนะวงการราชการดูแล้วเหมือนพวกเขาสามัคคีปรองดองกันแต่ความจริงหาใช่ไหมท่านอ๋องนำกองทัพสู้รบข้าศึกได้อย่างกล้าหาญแต่สำหรับแวดวงราชการแล้วท่านคงไม่รู้วิธีที่จะรับมือคนบางคนสลมังทำงานในสถาบันก็ถือว่าเป็นสถานที่ไม่มีเรื่องวุ่นวายใจเขาส่งเจ้ามาที่นี่น่าจะพอใจใช่ไหมขอบคุณใต้เท้าที่สอนสั่งข้าจะทำงานอย่างดีที่สุดเลยทำไมพ่อต้องนอบน้อมไปกับคนอย่างนี้ด้วยนะถ้าสายตาข้ามองไม่ผิดแจกันใบนี้ต้องเป็นของราชวงศ์หมิงใช่หรือไม่ไต้เท้าเป็นคนรู้ของมีค่าจริงๆแจกันใบนี้เป็นสมบัติสืบทอดมาจากตระกูลของข้าพระแม่เจ้าทรงเห็นเขาจะต้องพอพระทัยอย่างมากใช่ไหมงั้นพรุ่งนี้ข้าจะให้คนนำเข้าวังไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ข้าจะมีงานต้องทำอีกยังไม่กลับพระตำหนักในตอนนี้ถือว่าฝากไว้ในก่อนดีไหมครับ ข้ามีเรื่องสำคัญมากจะคุยกับเจ้าเป็นการส่วนตัวแต่เท้างั้นเชิญห้องหนังสือข้าเถอะครับคณะปฏิรูปเพิ่มเกริมขึ้นมาขุนนางหัวสมัยใหม่พวกนี้พยายามเป่าห้องเต้กันยกใหญ่พระแม่เจ้าเป็นห่วงว่าห้องเต้จะทรงหลงเชื่อพวกปฏิรูปแทรกซึมข้าราชสำนักไม่น้อยเดิมเรามีรายชื่อคนเหล่านี้แล้วเสียดายถูกบัญชิงไปซะได้ข้ามองท่านอ๋องเป็นเวลานานข้ารู้สึกว่าท่านจะไว้ใจได้แต่เท้าหมายความว่าไม่รู้ว่าท่านอ๋องจะไว้ใจได้มากแค่ไหนแต่เท้าข้าสาบานต่อฟ้าดินข้าจงรักภักดีต่อพระแม่เจ้าหากจะใช้งานข้าข้าขอทำงานให้ท่านแบบถวายหัวครับหากพระแม่เจ้ารู้ว่าเจ้าจงรับภักดีเพียงนี้ต้องพอพระทัยอย่างมากเลยสถาบันทหารสุนเทียนนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นลูกหลานขุนนางหากเจ้าบริหารดีพระแม่เจ้าจะไม่มองข้ามผลงานของเจ้าแน่ข้าจะรับใช้ด้วยความภักดีจนกว่าชีวิตจะหาไม่โอ้หญิงคะคณะอะไรของท่านเนี่ยท่านรื้อของผู้หญิงทำไมคะไปไหนนะ
หาอะไรอะคะไม่มีอะข้าจำได้ว่าอยู่ในนี้แล้วมันหายไปไหนแล้วล่ะหาอะไรบอกข้าสิคะจริงได้แล้วองค์หญิงใต้เท้าวางใจเถอะข้าอยากจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยงั้นข้าจะรอฟังข่าวดีจากเจ้าลาก่อนใต้เท้าเชิญครับนี่สาวน้อยคนนี้เป็นใครใต้เท้าลูกสาวข้าน้อยจัวหลานจัวหลานยังไม่คารวะใต้เท้าอีกทำไมข้าต้องคารวะเขาเขาสิคุณคารวะข้าจัวหลานดูสิในมือนี่อะไรป้ายพระราชทานเห็นป้ายเหมือนเห็นไทเฮายังไม่คุกเข่าเอาแล้วลูกความสวยมาเยือนป้ายพระราชทานเนี้ยแม่ให้ข้าไว้ก่อนท่านจะสิ้นใจแม่ข้าเคยใช้ใบสั่งยาของตระกูลรักษาโรคลมชักจนกระทั่งองค์ไทเฮาได้หายขาดดังนั้นไทเฮาจึงพระราชทานป้ายนี้ให้แม่ข้าไทเฮารับสั่งว่าวันหน้าใครนำป้ายพระราชทานเข้าเฝ้าท่านท่านจะตอบสนองความต้องการของคนคนนั้นหนึ่งข้อไทเท้าถ้าเป็นคนของไทเฮาคงทราบเรื่องนี้ดีไม่ใช่เหรอนี่ตุ๊กหลานนี่เจ้าข้ายังไม่ได้ให้ท่านลุกนะใช่นั่งสิท่านจะฟังให้ดีนะข้าต้องการให้ท่านน่ะส่งข้าเข้าไปเรียนในสถาบันทหารซุนเทียนสถาบันการทหารไม่รับนักศึกษาผู้หญิงหรอกป้ายพระราชทานอยู่นี่จะรับปากหรือไม่ล่ะได้ข้ารับปากเจ้าเต้เท้าหยงลู่ใช่ไหมท่านรับปากแล้วคงไม่ตระบัดสัตว์ลุกขึ้นได้ระวังระวังเต้เท้าระวังนี่เจ้าอุ้ยเต้เท้าเต้เท้าโอ้โหพังพินาศนี่เจ้าแบบเจ้าเล่นเกินไปแล้วเหรอท่านอ่อนแอเกินไปตั้งหากเล่าแล้วทำไมต้องนอบน้อมกับคนถอยอย่างเงี้ยความกล้าหาญของท่านหายไปไหนหมดท่านมีฐานะเป็นถึงอ๋องนะกลับต้องก้มหัวให้คนถอยข้าพยายามรักษาศักดิ์ศรีให้ท่านถึงได้ออกรับหน้าแทนพ่อเจ้ารู้ไหมจะรับหน้าแทนพ่อแบบเนี้ยผลมันจะเป็นยังไงช่างไม่มีหัวคิดซะบ้างเลยเสี่ยซึ่งจือเจ้าอยากจะเรียนหนังสือหรือวิชาการทหารบ้างหรือเปล่าล่ะบ่าไม่เข้าใจองค์หญิงจริงๆทำไมอยากเรียนวิชาการทหารล่ะคะก็อยากเรียนยุทธไงจะไปเรียนยุทธเหรอแล้วทำไมต้องให้บ่าจัดเสื้อผ้าสวยๆด้วยล่ะคะองค์หญิงท่านปิดบังอะไรเสี่ยซึ่งจือไม่ได้หรอกนะคะอุตส่าห์เอาป้ายพระราชทานไปบังคับใต้เท้าหยงให้รับปากเข้าเรียนวิชาทหารเจาะจงต้องเป็นสถาบันซุนเทียนซะด้วยต้องมีอะไรแอบแฝงแน่ๆเลยจะบ้าแน่ๆเลยท่านอาจารย์เมื่อกี้ท่านไม่อยู่ด้วยอ่ะเลยโดดดูลื่นสนุกๆเลยคุณหนูคุณหนูคุณหนูนักก่อเรื่องใหญ่แล้วช่างไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเลยเขาเป็นหยงลู่นะก็เขาอยากโอหังกับพ่อข้าก่อนนี่พ่อต้องเคารพนอบน้อมเขาเกินไปข้าไม่ยอมให้เขาหยามพ่อข้าหรอกเลยสั่งสอนเขาซะเลยอายุยังน้อยยังไม่รู้เรื่องทางโลกผู้ใหญ่คุยกันนะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่รู้ไหมท่านอ๋องนอบน้อมเขามันเป็นมารยาทในวงการราชการแต่ใจจริงท่านอ๋องคิดยังไงองค์หญิงรู้ไหมท่านอ๋องออกรบมีมรสุมอะไรบ้างที่ไม่เคยประสบมาผิดใจกับสุภาพชนดีกว่าผิดใจกับคนถอยหากเขาไม่ชอบหน้าทุกข์ใส่ความหัวท่านอ๋องอาจจะหลุดออกจากบาตรได้เจ้าน่ะไม่รู้จักเขาเท่าไหร่หรอกนะคนเนี้ยผลลงเอ้ยคงไม่ร้ายแรงอย่างนั้นละมั้งโอ้โหใครอาจารย์เฉินเจ้าอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอเนี่ยท่านเห็นแต่ข้าก็ต้องมีแต่ข้าสิจะถูพื้นทำไมก็ฉลองที่ข้าถูกไล่ออกไงเล่าอ๋ออีกอย่างนึงท่านเอาหินเนี่ยคืนไปเถอะข้าไม่เชื่อเรื่องปฏิหารอีกแล้วหมายความว่าหินน้อยก้อนนี้นะไม่มีบทบาทอะไรอีกแล้วเลยไม่เชิงหรอกความจริงมันมีบทบาทกับข้ามากอะคราวนี้ข้าแพ้แต่ข้าก็ต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองขึ้นนี่คือบทบาทของหินก้อนนี้ตอนนี้ข้าค้นหาเป้าหมายเจอแล้วและด้วยเหตุนี้ข้าจะไม่รังเกียจงานถูพื้นทั้งห้องเรียนแล้วก็ห้องฝึกข้ารู้สึกว่าทำงานหนักแล้วฝึกยุทธได้อย่างมั่นใจได้อีกด้วยนะ
พื้นฐานของเราต้องแข็งแกร่งก่อนและอีกอย่างนึงนะข้ารู้แล้วถ้าทำเช่นนี้พระหวังดีต่อข้าข้าไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยอีกต่อไปแล้วข้าต้องทำให้ท่านพอใจก่อนเจ้าโตขึ้นมากแล้วนะแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงไม่รู้ว่าข้าจะเปลี่ยนได้ไหมไหนลองว่าไปสิความสัมพันธ์ระหว่างเราไงข้าไม่รู้ว่าแต่เท้าเฉินจะรับข้าเป็นทางการได้ไหมข้าน่ะไม่รับลูกศิษย์หรอกนะหากวันนี้จะทำความสะอาดห้องสุขาโรงเรียนทั้งหมดและต้องให้สะอาดข้าจะรับไว้พิจารณาจริงเหรอนี่อย่าเบี้ยวนะข้าทำจริงๆนะข้าจะไปทำเดี๋ยวนี้ข้าจะล้างห้องน้ำของโรงเรียนทุกเสาทุกมุมเลยทำจนกว่าท่านจะพอใจอ่ะคอยดูสิโง่ๆอย่างนี้จะมาเป็นลูกศิษย์ของข้าได้ยังไงโอ้จะหลอกข้าอีกแล้วเหรอนี่เป็นเด็กเป็นเล็กรู้จักเคารพผู้ใหญ่หน่อยก็ทำไมยอมรับข้าไว้นี่คุกเข่ากราบข้า3ครั้งครับไม่ใช่ที่นี่เนี่ยแล้วไม่ได้แกล้งข้าไปที่ห้องของข้าที่นี่มีคนเข้าออกมากข้าไม่อยากให้ใครรู้เรื่องครับอาจารย หวังอู นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะคือศิษย์ของเฉินเต้าหยางและเป็นศิษย์เพียงคนเดียวเมื่อเป็นศิษย์ของข้าต้องมีคุณธรรมและมโนธรรมอย่าเอาวิชาที่เรียนไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครหากทำผิดจุดประสงค์ฟ้าดินจะต้องลงโทษเจ้าอาจารย์ครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการทำความสะอาดโรงฝึกด้วยการที่ข้าให้เจ้าทำงานหนักนั่นนะข้อแรกเป็นการฝึกฝนจิตใจขนาดเดียวกันก็เป็นการฝึกฝนความแข็งแกร่งความแข็งแรงโอ้อย่างนี้ดีเองอาจารย์ไม่บอกแต่แรกหากข้าฝึกสักพักหนึ่งต้องชนะโตหลี่หมอแน่เลยข้าบอกเจ้าใช่ว่าเจ้าน่ะจะเข้าใจใช่ว่าเจ้าจะเชื่อข้าสำคัญที่สุดคือการเข้าใจเหตุผลมันก็เป็นแบบนี้หากเจ้าไม่เข้าใจมันทำอะไรก็ไม่มีวันสำเร็จได้วันนี้เจ้ารู้เหตุผลแล้วก็แสดงว่าเจ้าพร้อมจะก้าวต่อไปองหญิงเสี่ยวซุนจือวันนี้ข้าลมไม่ดีอ่ะข้าไม่อยากฝึกแล้วล่ะใครทำให้ลมไม่ดีล่ะท่านพ่อมีข่าวหนึ่งหากเจ้าได้ยินเจ้าอาจจะอารมณ์ดีขึ้นนะแต่เท้าหยงลู่รับราชองค์การฮ่องเต้ยินยอมให้เจ้าเข้าเรียนการทหารตอนนี้สมหวังแล้วสิไม่ดีใจหรือไงถ้าหากท่านพ่อไม่โกรธข้าข้าจะดีใจกว่านี้ค่ะเป็นพ่อลูกกันจะโกรธกันได้ยังไงท่านพ่อไม่โกรธแล้วเหรอคะเจ้าอย่าเอาแต่ใจตัวเองก็พอแล้วขอโทษด้วยนะคะท่านพ่อข้าไม่รู้ว่าทำแบบนี้จะทำให้ท่านพ่อต้องเดือดร้อนข้าเพียงอยากแก้หน้าให้กับพ่อได้ยินว่าหยงลู่เป็นคนอาฆาตเขาจะใช้วิธีสกปรกอะไรมาเล่นงานท่านพ่อหรือเปล่าท่านพ่อเอาอย่างนี้นะข้าจะเอาป้ายพระราชทานที่แม่ให้ข้าให้พ่อพ่อได้ไปคอยรับมือเขาเด็กโง่ท่านพ่อคะเจ้าช่างเหมือนแม่เจ้าจริงๆท่านพ่อคิดถึงแม่งั้นใช่ไหมเจ้าเก็บป้ายคืนไปเถอะจนหลานเจ้าไม่จะเป็นห่วงพ่อหรอกจำเอาไว้วงการการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรขอให้เจ้ามีความสามารถเขาจะต้องเกรงอกเกรงใจเจ้าไม่มีใครกดหัวเจ้าลงพ่อคร่ำวอดในวงการนี้ก็จะไม่ถูกใครรังแกง่ายๆหรอกท่านพ่อคะทุกครั้งที่พูดถึงแม่พ่อมักเปลี่ยนเรื่องพูดปิดบังอะไรข้าหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกไม่มีอะไรปิดบังข้ามีคำพูดที่เก็บไว้ในใจมานานแล้วตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะข้าเห็นพ่อทำผิดทีไรหรือว่าเสียใจอะไรสักอย่างพ่อมักจะมีสีหน้าท่าทางแบบนี้แหละทุกครั้งที่เอ่ยถึงแม่พ่อก็จะทำสีหน้าแบบเนี้ยจนหลานพ่อเพียงคิดถึงก่อนที่แม่เจ้าจะสิ้นใจตาย
ขาให้พ่อดูแลเจ้าให้ดีแต่พ่อไม่เคยได้ทำเลยพ่อก็เลยรู้สึกละอายใจไม่ใช่หรอกค่ะพ่อดูแลข้าเป็นอย่างดีแล้วล่ะแต่ข้าเอาแต่ใจตัวเองตั้งหากเจ้าไม่โกรธที่พ่อชอบเอะมาเทิงใส่เจ้าอย่างนั้นเหรอแต่ข้าก็เยี่ยวใส่พ่อด้วยนี่ท่านพ่อคะถามจริงๆเถอะพ่อไม่อยากข้าไปเรียนหรอถ้าหากพ่อไม่อยากข้าไปเรียนข้าไม่ไปเรียนก็ได้ทำแบบเนี้ยอาจจะทำให้หยงลูกเขาหายโกรธก็ได้นะเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นเชียวนะเรื่องนี้เป็นราชองค์การแล้วหากเจ้าไม่ไปเรียนแล้วก็ขัดราชองค์การมันเป็นเรื่องเชียวนะวางใจเถอะพ่อจะให้สมิงดูแลลูกให้มากแต่ว่าต้องสัญญากับพ่อก่อนอย่าไปมีเรื่องและอย่าได้ทำอะไรไม่ดีเป็นการทำลายเกียรติขององค์หญิงอย่างเด็ดขาดนะวางใจเถอะค่ะข้าจะไปเป็นนักเรียนที่ดีตั้งอกตั้งใจเล่าเรียนข้าจะไม่ทำอะไรให้พ่อหนักใจหรอกงั้นก็ดีแล้วพ่อมีงานต้องทำพ่อไปก่อนนะขอบคุณท่านพ่อค่ะเอาธนะเอ้ยท่านแม่เหรอแม่จะไปร้านค้าบะหมี่แล้วอย่างนะวันนี้ท่านแกนี่จะจัดงานวันเกิดที่ร้านบะหมี่ด้วยนะครอบครัวเราต้องไปกันหมดแต่แม่เจ้าสั่งว่าอย่าไปสายใหญ่ขาดรู้แล้วตอนบ่ายนี่ข้าต้องทำความสะอาดน่ะเขาคงจะไปสายแน่ๆไม่ได้การแล้วข้าทำตอนเช้าจะดีกว่าเดี๋ยวก่อนข้ายังมีเรื่องพูดไปจบจะรีบไปไหนก็รีบพูดให้มันจบสิเมื่อคืนนี้ก็ฝันร้ายฝันเห็นเจ้าอยู่ในนั้นแล้วยังมีผู้หญิงอีกคนนะแต่มันน่าแปลกใจมาแล้วนี่เจ้าเดินก้าวหนึ่งนั้นก็เดินก้าวหนึ่งพอจะออกวิ่งแล้วออกวิ่งนางตามคนจะไปตลอดทางผู้หญิงคือบ่อเกิดแห่งความหายนะนี่เป็นภัยใหญ่หลวงนะเป็นภัยอะไรล่ะเดี๋ยวไปก่อนภัยดอกทองให้เราผู้หญิงนี่น่ากลัวนะที่โรงเรียนน่ะไม่มีผู้หญิงไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยไม่แน่ไม่แน่โบราณว่าหลานกับม้าคือคงเดียวกันจะมาที่ข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้แฮะนี่ตายแล้วแล้วข้าจะไปรดน้ำมนต์แล้วเฮ้ยรดเดียวไม่ได้เออไปอาบเลยดีกว่าไม่น่าจะเข้าไปนอนต่อก็ตื่นให้สายหน่อยภัยจะได้ไม่ถึงตัวไงแบบนี้ใช่ไหมอย่าบอกใครนะโอ้ยขี้เกียจจริงโอ้ยหรือว่าจะเป็นภัยดอกทอนอรุณสวัสดิ์จ้วหลานข้ารอเจ้าอยู่ตั้งนานอรุณสวัสดิ์คุณชายโตหลีหมออรุณสวัสดิ์ท่านทั้งสองอรุณสวัสดิ์จ้วหลานขอต้อนรับสู่สถาบันซุนเทียนยังไม่ได้เวลาเรียนเลยข้าจะพาเจ้าชมสถาบันให้ทั่วๆเลยดีสิจ้วหลานนี่เป็นสนามฝึกวรยุทธ์ของสถาบันเราอะหากสถาบันมีข่าวอะไรจะบอกเขาจะปิดประกาศที่กระดานเนี่ยสถาบันการทหารซุนเทียนต่อไปไม่ต้องทำลับๆล่อๆข้าสามารถเดินเข้าได้อย่างเปิดเผยยังเหลืออีกห้องนึงยังทำไม่เสร็จซะด้วยสิจะได้เวลาเข้าเรียนอีกแล้วเอาหญิงนี่เป็นห้องเก็บอาวุธนะมีอาวุธหลายอย่างที่เจ้าไม่เคยเห็นนั่นเป็นสามงาบคลาด6ฟันทวน8ทิศและทวน2ด้านด้วยทวน2ด้านข้าอยากจะดูจังเลยข้าจะพาไปดูระวังเฮ้ยวังอูจะมากเกินไปแล้วนะจับมันไว้จะทำอะไรเนี่ยจะทำอะไรโอ้ดิลอยข้าแทนองหญิงเลยข้ารับปากท่านพ่อจะไม่มีเรื่องที่นี่อีกอย่างนึงข้ามานี่เพื่อที่จะเล่าเรียนไม่ใช่มาเกเรคราวนี้ถือว่าเจ้าโชคดีไปอะไรกันเนี่ยนางมาร้ายจะไม่เป็นนักเรียนที่นี่เหรอขอแนะนำนักศึกษาใหม่ที่จะมาเรียนด้วยนางคือองค์หญิงจั่วหลานองค์หญิงจั่วหลานเป็นธิดาของที่ปรึกษาสถาบันซุนเทียนนั่นคือท่านอ๋องซู่เอ๋อไท่ครั้งนี้เป็นราชองค์การของฮ่องเต้ยินยอมให้องค์หญิงเข้าเรียนวิชาการทหารและเป็นนักศึกษาหญิงคนแรกเนื่องจากฐานะขององค์หญิง
และความเป็นผู้หญิงขององค์หญิงจึงไม่สะดวกที่จะใช้อะไรร่วมกับผู้ชายนับแต่นี้เป็นต้นไปสถาบันจะกั้นเขตห่วงห้ามหากทุกคนเห็นเครื่องหมายนั้นจะต้องออกไปให้ห่างๆหรือห้ามใช้ของชิ้นนั้นเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจครับองค์หญิงเชิญนั่งค่ะจะมาเรียนอะไรมาสร้างปัญหาซะมากกว่าอรุณสวัสดิ์องค์หญิงข้าทาสือธงนะนับเป็นวาสนาเห็นเจ้าครั้งแรกข้ากระทึ่งแล้วอยากรู้จักเจ้าจริงๆเลยสือธงที่แท้เจ้าก็คือองค์หญิงข้าก็ว่าเจ้าไม่เหมือนใครนะจริงเหรออาจารย์ยืนอยู่ข้างหลังของเจ้านี่เจ้ายังไม่รู้อีกเหรออุ๊ยหากเจ้าไม่อยากจะเรียนออกไปยืนอยู่หน้าห้องวันนี้จะทบทวนของเดิมที่เรียนไว้ตั้งแต่เมื่อวานเฮ้ยผู้หญิงก็คือความหายเย็นนะใครอยากจะมาลองบ้างข้าอยากจะลองมือสิทำเป็นเล่นไปเมื่อกี้อันตรายรู้ไหมหากเราไม่ทันตกมาแล้วจะเป็นยังไงไปพักกันได้แล้วครับอะไรอยู่คะใจลอยเชียวเปล่าพัชนะนี่เป็นของใครกันคะคุณหนูถึงได้ลงมือซักเองอ่ะผ้าถูกๆก็ทิ้งไปเถอะซื้อใหม่สวยๆเยอะแยะไปค่ะเหนื่อยมากเรื่องน่ะนี่มันแห้งแล้วนะข้าเก็บให้ดีไหมคะไม่ต้องตากเอาไว้อย่างนี้ล่ะมันสะบัดไปมาน่าดูเหลือเกินองค์หญิงคงไม่คิดตากไว้แบบนี้ตลอดไปหรอกนะคะตากสิอยากเห็นทุกวันเลยล่ะอาจารย์เฉินคือข้าเห็นเสื้อท่านเก่าด้วยขาดด้วยอ่ะท่านลองใส่ดูนะคะมามามาลองใส่นะคะมามาข้าช่วยค่ะข้าช่วยนะคะแขนมันใหญ่ไปนะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะข้าจะเอาไปแก้ทำให้มันแคบลงหน่อยแล้วกันขอบใจเจ้ามากนะความจริงเจ้าลาออกไปแล้วนี่เด็ไม่ต้องมาทำให้ข้าหรอกถ้าเป็นอาจารย์เสียวอู่เราก็เหมือนคนกันเองไม่ต้องในใจหรอกค่ะข้าทำจนชินแล้วนะใช้ก็ได้นะคะข้าจะไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะเฮ้ย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 
ทำไมถึงทำร้ายคนอื่นทำไมล่ะข้าไม่ชอบหน้าเขานี่นาจะเจ็บแค้นแทนเหรอเฉินตัวหยางฝากไว้ก่อนเถอะไม่ชอบหน้าข้าก็ลงมือเหรอเนี่ยจะรอข้าอยู่นี่นะจะตามข้ามาอีกทำไมล่ะจะอยู่กับนางสิมาหาข้าทำไมล่ะมีบางเรื่องต้องพูดกันให้เข้าใจข้าไม่ฟังข้าไม่ฟังจะมาเป็นคนถอยคนคดีแต่เจ้ายังไงอ่ะจะไม่รู้เลยหรือไงนะโตจนป่านนี้แล้วยังไม่เคยทำกับข้าวให้ใครกินจะว่าข้าเอาแต่ใจข้าพยายามเข้ามาเป็นนักเรียนที่ดีข้าไม่ดีตรงไหนล่ะสู้ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้หรือไงเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้นข้ากับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าคิดหรอกนะเจ้าแยกแยะไม่ออกอะไรคือเอ็นดูอะไรคือรักข้ารู้เจ้าไม่รู้หรอกอย่าที่เจ้าชอบนะเพลงหิมะครอบจักรวาลเจ้าเพียงหลงมาชั่วคราวแต่ว่าเจ้ายังไม่เข้าใจมันหรอกเจ้ายังไม่ลึกซึ้งถึงเพลงกระบี่ชุดนี้ได้ข้ารู้ข้าชอบมันข้ารักมันข้าจริงจังนะข้าจะแสดงให้ดูเองอนุภาพเพลงกระบี่ชุดนี้นะไม่ใช่เพียงแค่นี้ข้าบอกแล้วไงเพลงกระบี่นี่ไม่เหมาะกับเจ้าหากว่าฝืนใจฝึกจะทำร้ายตัวเองทางอ้อมความจริงเจ้าก็มีพรสวรรค์ลดความอัตใจตนรู้จักถ่อมตัวข้าจะหาเพลงที่เหมาะสมให้เจ้าศึกษาสักชุดหนึ่งแต่ข้ารู้สึกว่าเพลงนี้มันเหมาะกับข้าข้าชอบมันมากข้าจะฝึกมันนี่หากว่าข้าแต่งงานข้าก็เป็นพ่อเจ้าได้แล้วองค์หญิงเจ้าอายุยังน้อยเจ้ายังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เจ้ากลับไปเถอะนะถือว่าวันนี้นะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันแล้วกันจิตใจของนางคงจะปวดมากนะไอ้ก็อยากหาเรื่องเองนี่ไอ้นี่ถ้าแกเนียนนัดข้าไป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 สิป๊าไงคะสาวน้อยคนนั้นไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกปัญหาน่ะแก้ไขได้แล้วนะต้องขอโทษเจ้าจริงๆทำกำไรเจ้าแตกไปแล้วนะไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่ได้เป็นคนทำนี่ความจริงข้าเป็นผู้หญิงข้าก็เข้าใจนะผู้หญิงเราถึงวัยนี้มันก็ต้องมีนั่นแหละสมัยเด็กเขาก็เคยหลงรักอาวุโสนะก็ไม่มีอะไรหรอกร้องไห้คืนเดียวเช้าก็ลืมไปละ เขาไม่น่าสงสัยเราสองคนเลยนะ ข้าเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอุตส่าห์แล้วมันเกิดถ้าแก่นี้ข้าต้องกลับไปอวยพรให้เขาแล้วล่ะค่ะอ๋อเชิญเลยโอ้ยเอ้ยข้าลืมอะไรไปอย่างนะอาตาสบายกับตัวก่อนนะคะพูดไปแล้วมันก็แปลกนะพี่ชายถ้าแก่นี้นะแก่แล้วแต่เมย์เขายังอ้ออยู่เลยอีกพวกแกแม่สาวอยู่แล้วมันยังไงอยู่นะนี่ท่านนาอะข้ามาเข้าใจอยู่อย่างนึงนะอะไรมีผู้หญิงคนหนึ่งสาวและสวยเรียกว่าผู้ชายติดกันงอมเลยล่ะทำไมไปชอบคนแก่คราวพ่อแถมยังเคร่งครึมด้วยอ่ะเรื่องความรักมันพูดกันยากนะไอ้หนูนะถ้าเห็นนางสวยแล้วจะเอามาเป็นเมียนะข้าไม่เห็นด้วยหรอกมันห่างกว่ากันเยอะไม่ได้เหมาะเลยข้าไม่ได้หมายถึงเขาข้าหมายถึงอาจารย์ต่างหากอ่ะนี่สิเอ๋ยอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเลยนะเราตั้งหน้าตั้งตาเรียนเถอะนะโอ้ข้าไม่ได้ยุ่งนะแต่แค่สงสัยเท่านั้นเองอ่ะเซียวอูถามซิทงไปเถอะไปไหนไปหาคนยังไงล่ะไปหาใครกันอ่ะก็ได้บอกว่าเจ้ามีนัดเขาไม่ได้มาข้ากลัวเขาจะเกิดเรื่องต้องไปตามหาเขาก็เลยมาชวนเจ้าอ่ะเขากลับไปบ้านแล้วล่ะมั้งเขาไปมาแล้วเขายังไม่กลับเลยอ่ะมัวแต่พูดอยู่ก็รีบไปหาเขาสิแม่ทำไมมาฟังเขาคุยกันล่ะเปล่านะก็แม่เป็นห่วงตนเองไม่ได้หรือไงนี่สินี่ไปช่วยเขาหาหน่อยสิปะโถเจ้เขาไม่รู้จักเขาจะไปหาเขาได้ยังไงเจ้าสังคมยังไม่ได้ไปหาอีกไปสิอ๋อรีบไปเถอะไปเอาคนก่อนนะไปไปก่อนเถอะหน้าไปนี่เป็นเรื่องอะไรกันพี่ใหญ่ฮะ
องหญิงองหญิงองหญิงคนนี้เอาแต่ใจตัวเองทำให้คนอื่นเขาไม่ต้องหลับต้องนอนกันหรอกเป็นไปได้ไหมจะถูกหมาป่าฆ่าไปแล้วอ่ะเป็นผู้หญิงต้องมาผิดหวังมาน่าสงสารอยู่แล้วจะไม่รู้จักเห็นใจคนอื่นเลยสักวันเถอะกรรมต้องตามสนองเจ้าแน่แน่อ้าวเจ้าก็เกินไปเข้ามาช่วยแล้วยังจะแช่งข้าอีกเหรอเอาละเอาละเอาละถือว่าข้าพูดผิดไปก็แล้วกันช่วยกันตามหาเถอะไปเฮ้ยนี่องหญิงองหญิงอยู่นั่นเนี่ยเฮ้ยองหญิงเฮ้ยผมไม่ใช่ศพเขานะเขาพูดไปอย่างนั้นเองแค่เสื้อขาดเท่านั้นเองลงออกไปทีเอาอย่างนี้เราแยกกันค้นหาจะไปทางนู้นข้าไปทางนี้เองตกลงลี่จะทำอะไรอยู่ที่นั่นน่ะอย่าทำแบบนี้สิจะยุ่งอะไรด้วยเราอกหักแล้วไม่ถึงตายหรอกนะอาจารย์เฉินก็ไม่เหมาะกับเจ้าหรอกคนละวัยกันเฮ้ยเดี๋ยวนี่หยุดนะได้ข่าวองค์หญิงหรือยังอะฮะข้าหาจนทั่วแล้วค่ะถามใครก็ไม่เคยเห็นสักคนนึงอะค่ะก็โทองค์หญิงอะนะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เรื่อยเลยตายสิท่านปู่คะหากท่านอ๋องกลับมาจะต้องหาองค์หญิงแน่จะบอกท่านว่ายังไงล่ะคะเอาละไม่ต้องห่วงปู่จะออกไปตามหาเองเจ้าคือไปนอนบนเตียงแทนองค์หญิงถ้าหากท่านอ๋องจับได้เอาไว้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีหลังก่อนแล้วกันนะก็ดีเหมือนกันท่านปู่คะต้องระวังหน่อยนะคะรู้แล้วน่าจะไม่จะเป็นห่วงหรอกเฮ้ยไม่ใช่เด็กๆแล้วทำอะไรน่าจะรู้จักคิดซะบ้างระวังหน่อยนะคะนี่อย่าหาว่าข้าใจดำนะเจ้าไม่กลับงั้นข้าก็กลับก่อนแล้วนะข้าง่วงจะแย่อยู่แล้วข้ามาอยู่เฝ้าเจ้าลงนะรู้ไว้ด้วยไม่ได้สิแล้วถ้าเกิดมีโจรมาข่มขืนนางจะทำยังไงดีน่ารำคาญจริงๆก็ไหนว่าจะไปทำไมไม่ไปอ่ะแล้วเจ้าจะยังไงกันแน่เนี่ยเอาอะไรเราถึงเราจะไม่ค่อยถูกกันมากนักแต่ตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วข้าไม่กล้าทิ้งเจ้าไปหรอกอกหักก็ไม่ถึงตายหรอกนะข้าไปส่งบ้านเอาไหมข้าไม่กลับทำไมอ่ะข้าอยากอยู่เงียบๆที่นี่เจ้าไม่ต้องมายุ่งหรอกนะเจ้าอยากอยู่เงียบๆนะงั้นข้าไม่รบกวนเจ้าแล้วเจ้ายังไงอีกเล่าข้าทำไมหิวแล้วสิข้าไม่ได้กินอะไรเลยนะกลับบ้านไปเถอะข้าช่วยไม่ได้นะหวังอู่ก็ลาก่อนข้าไปไอ้คนใจร้ายข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทำไมเจ้าถึงได้รั้นอย่างนี้นะมีบ้านก็ไม่ยอมกลับความจริงข้าไม่ได้ช่วยโจล็อกบังเอิญข้าเจอไก่ป่าตัวนึงนึกว่าเจ้าหิวข้าวข้าก็เลยจับมันมาย่างให้เจ้ากินเนี่ยเดี๋ยวสิหัดมีมารยาทบ้างไปถึงองค์หญิงนะเอาไปกินเจ้ากินอิ่มหนำแล้วเราก็กลับกันเถอะนะข้าน่ะง่วงจะแย่อยู่แล้วอ๋อก็ได้เอาแล้วรอให้ไฟมอดก่อนก็ได้เป็นองค์หญิงมานอนกลางป่าใครรู้ข้าเขาจะว่ายังไงอะองหญิงองหญิงองหญิงข้าละไม่เข้าใจจริงๆทำไมมาถึงที่นี่ได้นะนี่แหละเป็นคนดีไงเป็นคนดีไงเพราะเป็นคนดีไงฮะข้าขึ้นมาบนนี้เพื่อจะมาหาที่ซ่อนตัวไงและที่นี่ก็มีดาวตกให้เห็นด้วยข้าก็เลยมาที่นี่แล้วดาวตกกับที่นี่มันเกี่ยวอะไรกันด้วยอ่ะก็ข้าอยากเห็นดาวตกไงนี่มันซุยซิงเกอนะไม่ใช่หอดูดาวนะคุณหนูรู้ไว้ด้วยสมัยข้าเป็นเด็กได้ฟังนิทานเรื่องนึงนะเขาว่าดาวบนท้องฟ้ามากมาย
นานๆมันก็จะมีดาวตกมายังบนผืนโลกของเราหากเห็นดาวตกแล้วจะสมหวังข้าอยากสมหวังข้าก็เลยมาเฝ้าคอยงานอ๋อนี่เจ้าก็เชื่อด้วยเหรอเอาละไม่เอาละไม่ขอรอเจ้าหรอกนะหวังอูเขาไม่มีดีเลยเหรอความจริงเจ้าก็เป็นเลวนักหรอกเจ้าแค่เอาแต่ใจตัวเองไปหน่อยอะแล้วก็เหี้ยวไปนิดนึงมีหญิงอีกติดๆน่ะแล้วนอกนั้นแล้วเจ้าก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะข้าว่าก็มันไม่ถึงกับเลวหรอกนะแล้วทำไมอาจารย์เฉินไม่ชอบข้าล่ะเฉินเต้าหยางเนี่ยเขาไม่เหมาะกับเจ้าหรอกข้านึกไม่ออกอ่ะข้าแพ้ยี่ป้าคนนั้นตรงไหนเอาละไฟจะดับแล้วขับไปแล้วนี่อะไรอีกเล่าข้าอยากจะดื่มเหล้าจังเลยดื่มเหล้าเหรอจะมีทางหามาได้นะเอ้ยดึกดื่นป่านนี้ข้าต้องมาหาเหล้าให้เขาอีกเล่าแต่มันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกนี่เวียนหัวจังมันก็น่าจะเวียนหรอกหรือไม่เป็นก็ยังอยากจะดื่มอีกอ่ะเป็นผู้หญิงแล้วมันดีนักเหรอฉันนึกว่าจะเสียใจคนเดียวไปหรือไงอ่ะฮะบางคนเกิดมาอดอยากบางคนเกิดมากำพร้าพ่อแม่ไม่ใช่จะแย่อยู่เพียงคนเดียวนะในโลกนี้คนที่แย่กว่าเจ้ามีเยอะนะจะไปคิดมากทำไมอ่ะฮะโลกนี้มันไม่เที่ยงทำเสมอไปอ่ะไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นหรอกพูดถึงตัวข้าเนี่ยเห็นไหมล่ะรออย่างนี้ยังกำพร้าพ่อเลยยังลำบากตั้งแต่เล็กเนี่ยชีวิตข้าไม่เคยสบายเลยมาเป็นบ้าเลยไอ้นี่นี่นอนได้ยังไงอ่ะกลับบ้านดีกว่ามันเวียนหัวนึกไม่ถึงเลยมองทางนี้จะเหมือนหมูมองทางนี้จะคล้ายเหมือนคนหน่อยขอบใจนะที่ชมนี่นี่ผู้หญิงนี่ยุ่งจังองหญิงองหญิงองหญิงฮะอุ๊ยองหญิงมาแล้วหายไปไหนเมื่อคืนคะเนี่ยองหญิงโชคดีถ้าต้องกลับดึกเลยไม่รู้เรื่องเนี่ยนะอุ๊ยโอ้โหองหญิงคะเหม็นเหล้าหึงเลยโอ้ยองหญิงเจ้าสองคนอย่าจู้จี้จุกจิกได้ไหมข้าไม่ใช่เด็กๆแล้วนะไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของข้าหรอกสรุปแล้วข้าไปไหนมาข้าไม่บอกหรอกข้ากลับมาอย่างปลอดภัยก็พอแล้วอ้าวเอ้ยนี่องหญิงแหมตามไปดูเขาองหญิงทำไมเป็นอะไรจริงๆนะคะไม่รู้เหมือนกันมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันเนี่ยเขาปฏิเสธรักข้าฮะปฏิเสธเหรอเมื่อคืนเนี่ยข้าไม่สบายใจมากเลยข้าไม่อยากจะเห็นใครไม่อยากได้ยินใครพูดแต่ว่าเมื่อคืนนี้เกิดเรื่องบางเรื่องเกิดเรื่องอะไรเหรอคะวางใจเถอะนะข้าไม่เป็นไรหรอกยามโศกเศร้าที่สุดน่ะมันผ่านพ้นไปแล้วความรู้สึกตอนนี้ก็ไม่มีความเสียใจหลงเหลืออยู่เลยงั้นเหรอคะเออเสี่ยซื่อจื่อช่วยข้าเปลี่ยนเสื้อสิข้าจะไปเรียนไป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 น่าเสียวไปเป็นโจรมาหรือไงเอออย่าพูดถึงเลยเออนี่เจนเซอู่ไหมไม่เห็นอ่ะก็ไปไหนของเขานะนี่อ๋ออ๋อองหญิงองหญิงไปเมื่อคืนนี้ข้าไม่ดีเองนั่นแหละ
วันหลังค่อยแก้ตัวนะได้วันหลังค่อยแก้ตัวก็ได้นะอีกอย่างนึงข้าเป็นคนความจำไม่ดีบางครั้งเรื่องของวันนี้พรุ่งนี้ก็ลืมไปหมดแล้วนะเรื่องนั้นข้าไม่ได้เอาไปเปิดเผยหรอกอย่านึกว่าตัวเองฉลาดหน่อยเลยข้ามีความลับอะไรที่ไหนกันล่ะได้ได้ผ่านเซอูนี่เซอูเมื่อคืนไปเจอองค์หญิงกลับมาที่ขอก็ไปเจอเจ้าจะไปได้มาเนี่ยเหรอไอ้นี่เรามาคุยกันก่อนนี่เราจะโชคดีกันแล้วโชคดียังไงเจ้าพูดอะไรของเจ้านับแต่นี้ไปเราจะมีเส้นแล้วว่าเส้นเหรอใครจะเป็นเส้นให้เราก็องค์หญิงยังไงเล่าองค์หญิงเลยไปองค์หญิงมาเป็นเส้นให้เราตอนนี้องค์หญิงเป็นเพื่อนข้าแล้วดื่มเหล้าได้ปรับทุกข์กันได้ด้วยนะเจ้าพูดอะไรของเจ้ากันเนี่ยองค์หญิงดื่มเหล้าปรับทุกข์กับเจ้าเหรอนางก็ดื่มน้ำเปล่าคุยเรื่องการเมืองกับข้าด้วยล่ะอย่าพูดไปเล่นไปนะนี่พวกเจ้าไม่เชื่อข้าเหรอเห็นท่าทางเจ้าอย่างของเขาก็เถอะความจริงแล้วเขาก็เป็นคนดีเหมือนกันนะคุยกันเข้าใจได้ทุกเรื่องเลยฟังเจ้าพูดก็สินี่ข้าคุยกับเขาเข้าใจกันได้จริงๆอ่ะเฮ้ยเป็นสถาบันอะไรนะทำไมต้องแบ่งแยกกันแบบนี้นี่ของชาวบ้านนั่นของเจ้านายนั่นลูกท่านหลานเธอน่ารำคาญจริงๆหวังอู้เฮ้ยทำไมนี่ห้องน้ำชายนะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาทำไมเจ้าถึงได้ปากปุ้งเอาเรื่องนี้ไปพูดแล้วการองค์หญิงที่เขาพูดเนี่ยมันเรื่องจริงทั้งหมดนี่นะเรื่องจริงมันต้องเสียค่าชดเชยละจะทำอะไรเนี่ยองค์หญิงจะขู่ข้างั้นเหรอข้าไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนั้นและถ้าหากข้ารู้ว่าเรื่องทุกเรื่องออกจากปากเจ้าข้าไม่แล้วเบนเจอร์